เรือเก่าตอนนี้ผมอยู่กับท่านธีรนิตนะครับเบื้องหลังที่เห็นก็คือพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินนะครับเมื่อสมัยพระองค์ท่านสุขภาพแข็งแรงพระองค์ท่านก็จะมาพักผ่อนมาประทับแหลมตรงนี้อยากจะให้เล่านิดนึงครับตอนพระองค์ท่านอยู่เนี่ยจะมีเรืออะไรบ้างครับที่คอยตรวจการตรงนี้ครับก็เวลาที่เรามีการสับเปลี่ยนกำลังพลนะครับวันแรกหรือวันที่สองหรือว่าแล้วแต่พระองค์ท่านสะดวกท่านก็จะบอกว่าให้ยิงถวายสลุดหลวงท่านประมาณ19นัดนะครับท่านก็จะออกมาชมเวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยครับบ่ายโมงใช่ไหมท่านก็จะออกมาตั้งบารมีบริเวณฝั่งนะครับก็จะมีการครับว่ากล้องที่พระองค์ท่านถ่ายอะสะดุดหลวงนัดแรกเนี่ยพระองค์ท่านจะมาเป็นคนถ่ายตัวเองแล้วก็มาถ่ายได้เนี่ยปืนที่ออกจากลูกไฟที่ออกจากกระบอกปืน3นิ้วของตัวหลวงปิ่นเกล้าท่านจะมาโชว์ในเวลาที่ท่านเลี้ยงพระกยาหารมื้อเย็นกับข้าราชบริพารที่เข้าไปถวายรักถวายรายงานอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ท่านก็จะบอกเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงไงท่านก็จะรูปเนี่ยมาแสดงทุกครั้งที่มีการมายิงสะดุดหลวงเพราะว่า1เดือนครั้งหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนถวายรักษาทางเรือกัน1ครั้งนะครับก็เป็นภาพที่งดงามมากนั่นคือเขาเรียกอะไรอัจฉริยภาพของท่านในการถ่ายรูปนะครับซึ่งพระองค์ท่านจะเห็นว่ารูปของพระองค์ท่านเนี่ยจะมีกล้องคล้องอยู่ที่คอตลอดเลยนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านชอบถ่ายรูปมากและรูปที่ท่านนำมาโชว์แต่ละรูปนี่จะสวยงามมากๆซึ่งผมก็มีโอกาสได้เห็นไม่กี่ครั้งเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปถวายรายงานเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นนายสัญญบัตรครับแต่คนที่เป็นผู้การเรือพวกอะไรเนี้ยเขาจะมาเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งว่านี่เป็นอย่างนี้ก็จะเล่าความน่าประทับใจต่อพระองค์ท่านมาให้กับพวกเราได้รับทราบกันอย่างน้องเนี่ยคือได้มีโชคดีกว่าคนไทยหลายคนรวมทั้งตัวพี่ด้วยเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ถวายพระองค์ท่านเนี่ยน้องมีความรู้สึกยังไงครับโอ้ผมเคยคือเป็นครั้งแรกที่ผมไปรับเรือต่อ993นี่นะครับคือเป็นเรือในโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับคือเรือต่อชุด9แล้วก็ได้หายไปนานเลยแล้วก็มีมาต่อเพิ่มเนี่ยเป็นชุดเรือต่อ991 992 993นะครับก็ท่านก็ทรงไปทรงพิธีเจิมแล้วก็ปล่อยเรือลงน้ำนะครับชุดเรือต่อ991นะครับก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะโอ้โหท่านได้ให้กล่าวคําอวยพรให้แก่พวกเราที่ไปรับเรือเนี่ยโอ้โหเราเป็นครั้งแรกที่มีบุญครั้งแรกที่ได้เห็นพระองค์ท่านตัวจริงๆอ่ะครับนะรู้สึกโอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านไม่เหมือนคือไม่เหมือนเดอะคิงทั่วไปนะครับท่านคือพ่อหลวงของเราจริงๆครับในคำเราไม่สามารถที่จะออกมาบรรยายได้ว่าท่านเป็นยังไงนะครับแต่รู้สึกว่าท่านนั่นคือพ่อของเราจริงซึ่งพ่อที่รักลูกจริงๆนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ท่านธีรนิตนะครับซึ่งมีโอกาสได้ทรงได้ถวายงานพระองค์ท่านนะครับถึงแม้จะไม่ได้ใกล้ชิดแต่ในครั้งหนึ่งเนี่ยได้เคยเห็นพระองค์ท่านเนี่ยก็สุดที่จะปราบปลื้มปิติยินดีสำหรับคนไทยแล้วก็ถือท่านธีรนิตแล้วก็น้องๆอีกหลายคนนะครับท่านมีโอกาสได้ถวายพระองค์ท่านเนี่ยก็ถือว่าโชคดีกว่าทุกคนผมนั้นวันนี้60ปีแล้วครับเคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปที่จังหวัดเลยนะครับแต่ว่าได้อยู่ไกลๆตอนนั้นคิดว่าคงไม่อายุคงไม่ถึง10ขวบนะครับก็เห็นพระองค์ท่านเนี่ยเห็นทำไมคนไทยรักจนมาถึงปัจจุบันนี้ยิ่งโตยิ่งอายุมากยิ่งอะไรเรายิ่งซาบซึ้งแล้วเรามีโอกาสเนี่ยไปต่างประเทศหรือไปหลายประเทศที่ยังมีพระมหากษัตริย์อยู่แต่ความแตกต่างความรู้สึกของชาวต่างชาตินั้นจะมีความแตกต่างกับเราเขาบอกว่าเดอะคิงของไทยเนี่ยสุดยอดของโลกแล้วก็เป็นเดอะคิงที่ครองราชยาวนานที่สุดของโลกเช่นกันนี่ก็คื
ส่วนหนึ่งที่ผมได้มีวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ประจวบและอำเภอหัวหินอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสมาเห็นที่ประทับของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มาเห็นน้องๆที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านอยากจะสรุปสุดท้ายอยากให้น้องพูดอีกนิดนึงผมอยากจะบอกว่าผมเป็นแค่ตัวเล็กๆน้อยๆเป็นเพียงจักรตัวเล็กๆน้อยๆของการของกองทัพนะครับหรือว่าตัวการถวายรักขาเนี่ยเป็นแค่ตัวเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ผมก็มีความเต็มใจแล้วก็มีความที่จงรักภักดีเป็นอย่างมากซึ่งถ้าถามชาวบ้านบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนที่ท่านเนี่ยได้มาประทับอยู่บริเวณเนี้ยชาวบ้านจะเรียกว่าจะชอบมากเพราะว่าท่านจะเวลาท่านคืนเนี่ยท่านจะเดินท่านจะเสด็จพระราชดำเนินออกมาเยี่ยมประชาชนตามแถวท้องถนนเนี่ยแล้วผู้คนก็จะเหมือนกับว่าพระองค์ท่านอ่ะเป็นกันเองอ่ะคือท่านจะออกมาเดินแบบไม่มีเฉพาะคนสนิทเท่านั้นที่ว่าตามพระองค์ออกมาโดยแบบไม่ได้บอกข้าราชบริพารอ่ะก็เหมือนคนทั่วไปมาดูเพื่อมาดูว่าความทุกข์หรือสุขของประชาชนจริงๆแล้วเป็นอย่างไรท่านก็เมื่อเจอปุ๊บท่านก็จะนำไปแก้ไขนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะพระองค์ท่านยังที่ว่าน้ำท่วมพิษบุรีอะไรพวกนี้ท่วมมากเลยพระองค์ท่านก็เพราะพระองค์ท่านนี่อัจฉริยภาพในด้านการแก้ไขเรื่องน้ำเนี่ยสูงอยู่แล้วสุดยอดท่านก็เลยแนะนำปุ๊บว่าให้คุณทำยังไงนะครับกรมชลประทานก็ไปดำเนินการตรงนั้นก็ได้เรียกว่าอะไรขจัดปัดเป่าทุกสุขของประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับคือได้สอบถามประชาชนบริเวณเนี้ยทุกคนบอกว่าอยากพระองค์ท่านกลับมาเหมือนเดิมได้กลับมาเยี่ยมเยือนประชาชนเพราะท่านไปอยู่ที่ไหนจะเจริญผมได้มีโอกาสรักษา2ครั้งคือบริเวณที่นี่ที่มรกรไกลกังวลหัวหินกับพระราชวังทักษิณราชินีเวศที่นราธิวาสนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์แบบสมัยปัจจุบันนี้ประชาชนที่นั่นก็จะแฮปปี้และมีความสุขแต่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์หลังจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับความปลอดภัยก็แต่สอบถามประชาชนที่นั่นก็ยังอยากให้ท่านเสด็จอยู่นะครับเคยไปสอบถามประชาชนที่นั่นอยู่ว่าเพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหนที่นั่นก็จะเจริญแล้วก็โครงการพระราชดำริของท่านต่างๆนานานะครับก็เกิดจากที่ท่านเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนทรงลำบากทรงตากตำพระวรกายที่เข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนตรงนั้นแล้วเมื่อพระองค์ท่านไปแก้ไขสิ่งต่างๆตรงนั้นประชาชนหรือลูกของท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนนะครับพูดแล้วผมก็ตื่นตันใจนี่ก็คือความรู้สึกของผู้ที่รับหน้าที่ถึงแม้จะมียศน้อยๆแต่ความซาบซึ้งการอารักขาพระองค์ท่านเนี่ยด้วยใจบริสุทธิ์และมีโอกาสได้อารักขาท่านทั้งสองครั้งด้วยกันทั้งที่หัวหินที่ไกลกังวลแล้วก็ที่ประวัติทักษิณราชินีเวศที่นราธิวาสที่ปากใต้นะครับนี่ก็คือความรู้สึกครับขอบคุณมากครับน้องครับสวัสดีครับ